านการกู้ภัยอุบัติเหตุรถไฟทาโรโกะอยู่หลายวันเช้าวันนี้สามารถนำซากรถไฟตู้ที่8ที่เสียหายหนักที่สุดและฆ่าชีวิตคนไปมากมายซึ่งติดอยู่ส่วนท้ายสุดในอุโมงค์ออกมาได้สำเร็จส่วนหัวของรถไฟถูกชนจนเหลือเพียงแค่ครึ่งเดียวตู้รถไฟเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนกระจกหน้าต่างแตกกระจายเต็มพื้นกระทรวงคมนาคมไต้หวันคาดการณ์ว่าต้องใช้เวลาอีก2สัปดาห์เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างอุโมงค์ซึ่งจะเปิดให้สัญจรได้เร็วที่สุดในวันที่20เมษายนเมื่อวานนี้คณะกรรมการความปลอดภัยด้านการขนส่งได้เปิดเผยภาพบันทึกการเดินรถของขบวนรถไฟทาโรโกะในภาพจะเห็นได้ว่าขณะที่ขบวนรถไฟกำลังมุ่งหน้าสู่อุโมงค์ชิงสวยมีรถบรรทุกปรากฏขึ้นด้านขวามือบนรางรถไฟรถไฟเบรกไม่ทันชนเข้ากับรถบรรทุกคณะกรรมการความปลอดภัยด้านการขนส่งชี้ว่าหลังรถบรรทุกไหลลงมาบนรางรถไฟ1นาทีต่อมาก็ถูกรถไฟชน他滑到铁轨上去的时候离我们太鲁阁号撞到他的时间其实就是一分多钟ขบวนรถไฟขับออกจากอุโมงค์เหอเรินเวลา 9:28:38.5 วินาทีวินาทีฉุกเฉินคือเวลา 9:28:43.6 วินาทีรถไฟชนรถบรรทุกเวลา 9:28:45.5 วินาทีซึ่งมีเวลาในการตอบสนองไม่ถึง7วินาทีรถไฟเสียหลักพุ่งชนทางเข้าอุโมงค์คณะกรรมการความปลอดภัยด้านการขนส่งชี้ว่าขณะนั้นรถไฟวิ่งด้วยความเร็ว125กม.ต่อชั่วโมงไม่เกินขีดจำกัดความเร็ว130กม.ต่อชั่วโมงจากข้อมูลขณะเกิดเหตุปะทะรถไฟหยุดที่121กม.ต่อชั่วโมงแสดงให้เห็นว่าคนขับพยายามเบรกเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุอย่างเต็มที่แล้วคณะกรรมการความปลอดภัยด้านการขนส่งระบุว่ามีรถบรรทุกมากกว่า1คันที่ใช้งานก่อสร้างเมื่อเวลา 8:49 นาทีพบรถขนยางจำนวนมากเข้ามานอกจากนี้ยังยืนยันว่ารถบรรทุกที่ก่อเหตุไหลลงมาในขณะที่เครื่องยนต์ยังไม่ดับจึงสามารถบันทึกภาพดังกล่าวไว้ได้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาหน่วยเฉพาะกิจนครเทาหยวนจับกลุ่มคนร้ายตามหมายจับซึ่งเป็นหญิงชาวเวียดนามที่ลักลอบเข้าไต้หวันหญิงรายนี้ถูกแจ้งจับในข้อหาให้บริการทำศัลยกรรมความงามโดยที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมหลังสอบสวนหน่วยเฉพาะกิจนครเทาหยวนพบว่าหญิงชาวเวียดนามรายนี้ลักลอบเข้าไต้หวันเมื่อปีค.ศ.2017หลังถูกจับกุมได้หลบหนีจึงกลายเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับและเพื่อไม่ให้ถูกจับกุมเธอจึงใช้ใบถิ่นที่อยู่ของผู้อื่นเมื่อถูกตรวจบัตรประจำตัวและอ้างว่าที่หน้าตาไม่เหมือนรูปในบัตรเพราะทำศัลยกรรมหน่วยเฉพาะกิจระบุว่าหญิงเวียดนามยอมรับโฆษณาเชิญชวนลูกค้าผ่าน Facebook เปิดร้านศัลยกรรมความงามอย่างผิดกฎหมายและใช้ใบถิ่นที่อยู่ของผู้อื่นสมัครเรียนขับรถสมัครสมาชิกฟิตเนสอีกทั้งเข้าร่วมประกวดนางงามที่สมาคมชาวเวียดนามจัดขึ้นผู้ต้องหาถูกส่งตัวไปยังสำนักงานอัยการเทาหยวนเพื่อดำเนินคดีในข้อหาปลอมแปลงเอกสารและทำผิดกฎหมายวิชาชีพเวชกรรมเมื่อวานนี้สถานีโทรทัศน์ CCTV สื่อของทางการจีนรายงานข่าวมีความยาว10นาทีเป็นครั้งแรกที่ภาพเรือบรรทุกเครื่องบินซานตงที่ผลิตในจีนลำแรกถูกเผยแพร่รายงานข่าวระบุว่าเรือบรรทุกเครื่องบินซานตงมีความสูงประมาณ20ชั้นมีห้องโดยสารมากกว่า 3,000 ห้องและสามารถบรรทุกเครื่องบินรบ J-15 ได้อย่างน้อย36ลำขณะเดียวกันเมื่อวันที่3เมษายนกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นสามารถบันทึกภาพเรือบรรทุกเครื่องบินเหลียวหนิงของจีนและเรือรบอีกหลายลำรวมถึงเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีรุ่นไทป์055เคลื่อนผ่านน่านน้ำใกล้โอกินาวาเป็นครั้งแรกและแล่นลงใต้มุ่งสู่มหาสมุทรแปซิฟิกกองทัพเรือของจีนยืนยันว่าเรือบรรทุกเครื่องบินเหลียวหนิงได้ปฏิบัติการซ้อมรบบริเวณน่านน้ำใกล้ไต้หวันและระบุว่าจะถูกทำให้เป็นการซ้อมรบตามปกตินอกจากนี้เมื่อวันที่5เมษายนพบเครื่องบินรบจีน10ลำก่อกวนไต้หวันและเช้าวันนี้มีผู้บันทึกภาพเครื่องบินรบจีนบินก่อกวนไต้หวันต่อเนื่องผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าการซ้อมรบกองทัพจีนในครั้งนี้มุ่งเน้นด้านการจัดระเบียบกลยุทธ์เรือบรรทุกเครื่องบินเสียมากกว่าถึงแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาเรือรบสหรัฐจะมีการเคลื่อนไหวในทะเลจีนใต้แต่แทนที่จะเป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างสหรัฐและจีนดูเหมือนว่าสหรัฐจะเฝ้าสังเกตการมากกว่ามะม่วงชาเฉียซึ่งถูกกล่าวถึงว่าเป็นพันธุ์มะม่วงเกรดดีเยี่ยมปกติจะออกผลในช่วงเดือนพฤษภาคมแต่ผลกระทบจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยเมื่อปีที่แล้วปีนี้เกษตรกรจึงปรับระยะการผลิตบางพื้นที่จะออกผลตั้งแต่เดือนเมษายนเกษตรกรคาดว่าผลผลิตในปีนี้จะเพิ่มขึ้นประมาณ 30-40%ปีนี้เทศบาลเมืองไถ่ตงจะจัดงานประเมินคุณภาพมะม่วงชาเฉวยเป็นครั้งแรกเพื่อช่วยเหลือด้านการส่งออกทางเทศบาลระบุว่าปัจจุบันได้ส่งออกมะม่วงจำนวน1ตันเข้าร่วมเทศกาลอาหารที่ฮ่องกงทางนี้ทางเทศบาลและสหกรณ์การเกษตรจะให้การช่วยเหลือเกษตรกรส่งออกผลผลิตไปยังต่างประเทศอาทิฮ่องกงมาเก๊าญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียอย่างเต็มที่